ตอนไหนความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มหวั่นไหวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องไกลทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ในเวลานี้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยานว่าขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่ที่จริงผมกับเขาเนี่ยน่าจะได้คุยกันมาตั้งนานแล้วนะเพราะเราสองคนเนี่ยเดินสวนกันไปสวนกันมาบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้คุยสักทีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเป็นคนไทยเพราะว่าที่มหาลัยผมเนี่ยคนไทยน้อยมากจนกระทั่งมีวันหนึ่งผมนัดไปทานอาหารกับพี่คนหนึ่งซึ่งบังเอิญพี่คนนั้นเขารู้จักปอพอดีแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าปอจะเดินผ่านร้านอาหารพี่เขาก็เลยชวนปอเข้ามานั่งคุยกันแล้วเราก็เลยได้คุยกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณแล้วจะมีแค่ที่ปอประทับใจพี่คิมเนี่ยก็มีตั้งเยอะแต่ว่าคือจริงๆเนี่ยตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาคือมีความรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยมีความชอบอะไรเหมือนกันตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนิสัยหรือแม้แต่กิจกรรมที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความชอบที่เหมือนกันอยากจะชวนเขาไปทำอะไรก็ชวนได้อยากจะชวนเขาไปกินอะไรที่อยากกินก็ชวนเขาไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เรื่องนึงก็คือว่าวันแรกที่เราไปกินข้าวด้วยกัน2คนครั้งแรกคือวันนั้นเนี่ยพอเด็กเสิร์ฟเอาเมนูมาให้ปุ๊บปอก็เริ่มที่จะสั่งอาหารสั่งไปเรื่อยๆสั่งแต่ที่ตัวเองชอบก็คือยังไม่ได้ให้เขาสั่งอะไรเลยแล้วพอเขายื่นเมนูมาให้ผมก็ตกใจว่าที่เขาจะสั่งทุกอย่างเนี่ยผมจะสั่งหมดเลยคือไม่ต้องสั่งอะไรใหม่เลยแล้วตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อว่าหาว่าผมเนี่ยแบบหลอกตามใจเขาหรือเปล่าแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่เราไปกินกันเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยจะกินอะไรเหมือนๆกันตลอดแล้วก็ที่ประทับใจเขาที่สุดก็คือเขาจะคอยอยู่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดยามที่ผมทุกข์แล้วก็จะคอยยินดีกับผมด้วยตลอดยามที่ผมมีความสุขแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ผมอยู่กับเขาผมมีความสุขมากคือได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ไม่ต้องสร้างภาพให้ตัวเองดูดี อยากทำอะไรก็ทำอยากเป็นอะไรก็เป็นมีความสุขตลอดเวลาที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประทับใจพี่คิมเขาที่สุดก็คือวาเลนไทน์ปีแรกที่รู้จักกันวันนั้นเนี่ยปอจะต้องไปจัดปาร์ตี้วาเลนไทน์ให้กับผู้ป่วยในวอร์ดแล้วปอก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าอยากจะได้ลูกโป่งไปตกแต่งวอร์ดผู้ป่วยให้ดูมีสีสันแล้วอยู่ๆวันนั้นเนี่ยพี่คิมเขาก็มาเคาะประตูที่บ้านเขามาพร้อมกับลูกโป่งช่อใหญ่มากเป็นลูกโป่งอัดก๊าซที่ลอยได้แล้วก็มีลูกโป่งอีกเป็นร้อยๆลูกอยู่ในถุงดำที่เปิดถุงออกมาเนี่ยก็จะเต็มพื้นห้องไปหมดเลยแต่จริงๆที่ประทับใจเขาที่สุดเนี่ยไม่ใช่ที่เขาเอาลูกโป่งมาให้แต่ประทับใจเขาสุดๆก็คือเขาหอบลูกโป่งที่เขาอุตส่าห์เอามาให้ปอเป็นของขวัญวาเลนไทน์เนี่ยหอบไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาไปเซอร์ไพรส์ผู้ป่วยที่วอร์ดมากกว่าค่ะ
ุขใจเพียงใดรู้ไหมว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไหมว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมการที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่สำหรับแผนการในอนาคตของเราทั้งคู่ตอนนี้เราก็ออกมาเปิดบริษัทด้วยการเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นพวกสินค้าสุขภาพแล้วก็ความงามใช่ค่ะส่วนพอตอนนี้ก็เป็นอินเทิร์นอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็คิดว่าอีกปี2ปี3ปีก็จะได้ใช้คำว่าแพทย์อีกที่เมืองไทยแล้วตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรานำเข้ามาด้วยกันจากต่างประเทศก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเยลลี่ชื่อยี่ห้อว่าปุริปุริเป็นคอลลาเจนเยลลี่ที่ปอเนี่ยคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็หาสูตรส่วนประกอบเองแล้วก็เดินทางไปหาโรงงานเองทุกๆที่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในยุโรปแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ใจกันมาตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งสินค้าเข้าเมืองไทยกันเลยที่จริงวันนี้เราทั้งคู่ก็ตั้งใจที่จะเตรียมสินค้ามาให้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ลองรับประทานกันดูแต่ว่าเผอิญเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี้ยโรงงานที่ญี่ปุ่น
ประสบภัยธรรมชาติพายุหิมะถล่มก็เลยทำให้โรงงานเนี่ยไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทำให้สินค้าของเราเนี่ยขาดสต็อกก็เลยต้องขออภัยท่านแขกที่มีเกียรติทุกท่านมาณที่นี้ด้วยแต่ว่ายังไงเนี่ยวันนี้เราสองคนก็ได้จัดทำเป็นกิฟต์ไวเชอร์นะคะเอามามอบให้กับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านถ้ายังไงก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้บนกิฟต์ไวเชอร์ที่กับที่เราสองคนแจกไว้ให้ได้เลยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ปุริปุริเอาไว้ให้ทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าตัวแรกที่เราสองคนตั้งใจทำขึ้นมาเลยยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ